circular economy นะคะหรือว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนชื่อก็บอกตรงๆอยู่แล้วว่าหมุนเวียนสิ่งที่หมุนเวียนนั้นคืออะไรสิ่งที่หมุนเวียนนั้นก็คือทรัพยากรค่ะหรือว่าผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเชิงชีวภาพหรือว่าที่ไม่ใช่เป็นเชิงชีวภาพก็ตามสิ่งที่เรามองในเรื่องของ circular economy ก็คือว่าเราหมุนเวียนให้คงคุณค่าไว้นะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้นานที่สุดคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราหมุนอยู่ตรงนี้ค่ะสิ่งที่มองอีกอันหนึ่งก็คือว่าการหมุนนั้นเนี่ยจะต้องไม่กระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่าต้องกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดแล้วก็ชุมชนที่เกี่ยวข้องก็ถูกกระทบน้อยที่สุดนะคะถ้าเราหมุนแล้วทรัพยากรไม่พอเราต้องดึงเข้ามาสิ่งที่เราจะดึงอะค่ะเขาก็บอกว่าให้ลองมองซิว่าทรัพยากรชีวภาพเนี่ยเหมาะสมไหมถ้าเหมาะสมปุ๊บให้เลือกเอาทรัพยากรชีวภาพนั้นเนี่ยเข้ามาแล้วก็หมุนคงคุณค่าอย่างนั้นไว้ได้นะคะถ้าถามว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยสำคัญกับประเทศไทยของเรายังไงนะคะอันนึงที่ป้าอิ๋วได้ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยค่ะก็คือเรื่องของขยะพลาสติกนะคะขยะพลาสติกนั้นเนี่ยพอเราใช้ปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้แค่เสี้ยววินาทีหรือแค่นาทีเท่านั้นแล้วเราก็โยนมันทิ้งไปดังนั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยขยะพลาสติกก็อยู่เต็มไปหมดในทะเลของเราก็จะมีขยะพลาสติกอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันคราวนี้พอมาพูดถึงพลาสติกปุ๊บเนี่ยอีกอันหนึ่งที่เราต้องมาเติมกับเศรษฐกิจหมุนเวียนก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า waste hierarchy ค่ะคือมันจะเป็นรูปของยังไงเดียสามเหลี่ยมหัวคว่ำแบบนี้นะคะสิ่งที่เราทำมากที่สุดก็คือข้างบนคืออะไรนะคะคือคิดก่อนใช้นะคะพอคิดก่อนใช้ปุ๊บก็ใช้เท่าที่จำเป็นนะคะใช้เท่าที่จะเป็นแล้วก็ใช้ให้คุ้มค่านะคะใช้คุ้มค่าแล้วเมื่อใช้จนคุ้มค่าในที่สุดแล้วมันจะต้องใช้งานไม่ได้ละสิ่งที่เรามองก็คือว่าจัดการขยะให้เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าการจัดการขยะให้เหมาะสมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น้อยที่สุดสิ่งที่เราต้องคิดก่อนใช้นั่นจะเป็นอันหนึ่งที่เราต้องใช้ทุกครั้งในการที่เราจะเลือกใช้วัสดุหรือว่าเลือกใช้พลาสติกอะค่ะ